สวัสดีครับกลับมาพบกับเทคนิคการใช้ตัวเว mm ็บเซอร์วิสเพื่อดึงราคาหุ้นย้อนหลังมาใส่ไว้ใน Excel กันอีกครั้งหนึ่งนะครับเนื้อหาในตอนที่5นี้นะครับผมจะพูดถึงเทคนิคการดึงข้อมูลของหุ้นนะครับมากกว่า1ตัวพร้อมๆกันแล้วก็เทคนิคในการสร้างเงื่อนไขให้กับ e x p ก r t เพื่อดึงข้อมูลหุ้นเฉพาะตัวที่เราต้องการ ลองมาดูตัวอย่างดีกว่านะครับเหมือนเดิมนะครับอันนี้ก็คือเริ่มต้นมานะครับผมก็เข้ามาที่ตัว F2 ตรงนี้นะครับผมมีลิงก์เพื่อที่จะไปตัว Developer ของ Ya h o o นะฮะก็คลิกไปได้นะครับที่ F2 ให้เปิดตัวเว็บเบราว์เซอร์ขึ้นมานะครับพอได้ตัวเว็บเบราว์เซอร์แล้วนะครับก็ทำเหมือนกันทุกครั้งนะครับเราก็คลิกตรงนี้ไว้ก่อน Show Community Tables นะครับเพราะว่าตัว Historical Data ของ Stock Price นะครับจะอยู่ในนี้ ถัดมาผมก็กลับมาที่ Excel ตรง F5 จะเป็นคำสั่งของ YQL เพื่อที่จะดึงข้อมูลราคาหุ้น Copy ตัว YQL command นะครับใช้สำหรับทดสอบ Copy มาแล้วก็มาที่เว็บของเราแล้วก็แปะเข้าไปตรงนี้แล้วก็รันตัวเทสตตรงนี้ครับอันนี้ก็คือเป็นหุ้นของปูนซีเมนต์ไทยใช่ไหมครับผมก็มาดูได้ตรงนี้นะครับ เห็นไหมครับคือทุกตัวเป็นหุ้นของปูนซีเมนต์อันนี้ผมจะแก้ข้อมูลตรงนี้หน่อยหนึ่งนะครับก็คือแทนที่เราจะดึงข้อมูลทุกคอลัมน์เลยเราดึงเฉพาะบางคอลัมน์ที่เราสนใจนะครับจะได้ไประหยัดเนื้อที่นะครับเพราะอย่าลืมว่าตัวเว็บเซอร์วิสตัวฟังก์ชันนี้เนี่ยจะส่งค่ากลับมาได้ไม่เกิน32,000สอนตัวอักษรโดยประมาณเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหากเราต้องการใช้แค่ตัวซิมโบตัวเดทแล้วก็ตัวคลอสเนี่ยเราก็มาแก้ที่ตรงนี้นะครับตรง select ผมก็บอกว่าเป็น Symbol Date แล้วก็คล s สเอาแค่นี้ก็พอกด Test d ดูแล้วก็สก o ร l ลงมาดูเห็นไหมครับคันนี้ผมจะได้เหลือแค่ตัว Symbol นะครับคล s สแล้วก็เด e ตอนที่ Yahoo Design นะครับ Yahoo Design ให้ตัว Symbol เป็นแบบ Attribute นะครับเพราะฉะนั้นจะอยู่ตรงนี้ส่วนคล s สกับเด e เนี่ยเป็นแบบ Element นะฮะสังเกตได้มีคล s ส นะครับตรงแท็กเปิดแท็กปิดเด e แท็กเปิด tag, กปิดแบบนี้คือ Element ของ xml อาคารนี้นะครับหากผมต้องการดึงราคาหุ้นพร้อมกัน2ตัวเพื่อที่จะใช้ในการเปรียบเทียบนะฮะผมมาแก้ตรงนี้ได้ตรงที่ where symbol นะครับเท่ากับตัวนี้ผมก็ใช้คำสั่งแบบ sql ใส่คำว่า in เข้าไปสมมติว่าผมต้องการเปรียบเทียบกับหุ้นของธนาคารกรุงเทพแล้วกัน โดยที่ผมว่าตัวนี้ผมเป็น SCB ดีกว่าเปรียบเทียบธนาคารเหมือนกันนะครับธนาคารไทยพาณิชย์กับธนาคารกรุงเทพผมก็แก้ชุดคำสั่งแบบนี้แล้วผมก็สั่งเทสต์ดูอาคราวนี้มาดูนะครับข้อมูลของเราเนี่ยที่ออกมานะฮะจะมีตรงที่โค้ดนะครับตรงช่วงแรกๆก็จะเป็นตัว SCB นะฮะไล่ลงไปเรื่อยๆพอจบตัว SCB อ่าเห็นไหมครับคราวนี้จะเริ่มเป็น BBL ละ อาคันนี้มาลองดูว่าถ้าเราต้องการที่จะใช้พวกคำสั่งแบบนี้นะครับก็คือมีหุ้นของ2ตัวเลยนะครับเราจะต้องไปเขียนตัว xpath ยังไงเพื่อที่จะดึงข้อมูลนะครับว่าเอาเฉพาะของหุ้น scb มาแสดงในคอลัมน์นี้ส่วนหุ้นของ bbl ก็แสดงอีกคอลัมน์หนึ่งอันนี้ผมไม่ต้องการตัว diagnostic นะฮะกด test ีกรอ,อบหนึ่งก่อน แล้วก็มาที่ตัวนี้นะครับตรง Less Query นะฮะก็ Copy ไปเลยแล้วก็มาที่ตัว Excel ของเราผมสร้างชีทใหม่ขึ้นมาอันหนึ่งแล้วกันแล้วก็แปะเข้าไปนะอันนี้คือตัว Less Query ถัดมาเราก็ต้องใช้ฟังก์ชันชื่อว่า Web Service ผ่านค่า url เข้าไปใช่ไหมครับอ่าผ่านค่าเข้าไปได้แล้วนะครับอ่าครน,นี้เราก็มาเขียนตัว e x p a r t นะครับเอาตัวโ o ้ e แล้วก็ date แล้วก็ตรงนี้เอาตัวโค้ดแล้วก็ซิมโบลแล้วก็มีตัวราคาปิดถัดมาผมก็ใช้ฟิลเตอร์ xml ของตัวนี้แล้วก็ผ่านตัว xpath เข้าไปตัวนี้ตัวนี้ก็ฟิลเตอร์ xml ของตัวนี้ ผ่านตัว xpath เข้าไปเหมือนกันนะครับอพอได้แล้วนะครับตัวนี้เป็นอะไรฟ f o r m u l าอย่าลืมนะครับผมก็เลือกสักช่วงหนึ่งกดฟังก์ชันคีย์ f 2 control shift enter ตัว date ก็เหมือนกัน ตัวเดทตัวนี้เดี๋ยวผมก็ฟอร์แมตให้เป็นช็อตเดท e ล้ากันอ,อ่านะครับอันนี้คือข้อมูลของเราได้เป็นแบบนี้นะฮะเราจะเห็นว่าตรงคอลัมน์ b นะครับก็มีหุ้นทั้ง2ตัวอยู่เลยหากผมต้องการที่จะแยกแสดงว่ามีคอลัมน์เึิอ,อย่างเช่นคอลัมน์ราคานะครับให้เป็นของเฉพาะ scb นะครับอยู่ที่คอลัมน์สมมติคอลัมน์ f แล้วกันแสดงเป็น scb คอลัมน์ g เป็น bbl ผมจะเขียนได้ยังไง วิธีการเขียนเขนอย่างนี้นะครับผมก็บอกว่าตรงโค้ดนะครับผมต้องใส่ตัว Condition นะครับเงื่อนไขเข้าไปวิธีการใส่ Condition แบบคร่าวๆข,ของ x p a r t ก็คือโค้ดนะครับแล้วก็คอนดิชันพอดีตัวคอนดิชันนะครับตัวคอล่น์ที่เราต้องการนะครับสร้างเป็นเงื่อนไขเนี่ยเป็นตัวลูกของโนดโค้ดนะครับก็คือตัว Symbol เนี่ยผมสามารถที่จะใส่เงื่อนไขแบบนี้ได้นะครับ Symbol เท่ากับแล้วก็บอกค่าไปเลยนะครับสมมุติว่าเอา BBL ก่อนก็ได้นะครับ .BK แบบนี้แล้วก็พอได้เงื่อนไขเสร็จแล้วนะครับก็คือเอาโค้ดนะครับที่มีตัว attribute s y m b o l ซึ่งมีค่าเท่ากับ BBL มาจากนั้นก็คือเอา s y m b o l มาแสดงเดี๋ยวลองดูตรงนี้นะครับพอได้แบบนี้ผมก็ filter XML ตัวนี้แล้วก็บอกผ่านค่าตัวนี้เข้าไป ่าแล้วก็ Copy ลงมานะครับลองเทียบกับคอลัมน์ B ดูแล้วกันนะครับผม Copy ความยาวเท่ากันเลยกดฟังก์ชัน k e ย f 2 control shift enter สังเกตนะครับพอเรามีเงื่อนไขต่อท้ายอย่างเช่น add symbol เท่ากับ bbl bk นะครับค่าที่ส่งกลับมานะครับจะเป็นเฉพาะ bbl อย่างเดียวจะไม่มี scb และนะฮะอันนี้ตรง b 8เราไม่มีเงื่อนไขเราก็จะมีทั้งหมดออกมาใช่ไหมฮะอ่าครันี้นะครับ พอได้แบบนี้ผม c o p y ีตัวนี้มาแสดงตัวราคากับวันที่นะครับตรงนี้ผมบอกแสดงตัววันที่กันวันที่แล้วก็อีกอันหนึ่งแสดงเป็นราคาปิดเดี๋ยวดูตัว e x p ก r t แบบเต็มรูปแบบตรงนี้ผมก็บอก filter xml ของ45กับตัวนี้ แล้วกกลับตรงนี้ลงมานะครับแล้วตัวนี้ก็เปลี่ยนเป็นเด,ดเห็นไหมครับพอเรามีเงื่อนไขแบบนี้เห็นนะฮะก็คือจะแสดงเฉพาะตัวโคดที่มีตัวซิมโบลเท่ากับ BBL. BK อะครัวนี้หากผมต้องการแสดงราคานะครับของ ใชพาณิชย์อยู่ข้างๆนะฮะผมก็มาแก้ตัวนี้นะครับตัวนี้ผมก็บอกว่าเป็น SCB นะฮะแล้วก็บอกฟิลเตอร์ XML ของตัว C5 แล้วก็ตัวนี้จากนั้นก็ copy ปอ่าลองดูนะครับ อันนี้นะครับก็คือเทคนิคที่เราใช้ในการใส่เงื่อนไขของข้อมูลฮนะังนั้นพอเป็นแบบนี้นะครับตัวนี้เราก็สามารถมีราคานะครับของวันเดียวกันเปรียบเทียบกันได้อาละครับสำหรับตัวอย่างวิธีการเขียนเงื่อนไขเข้าไปใน expert ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีครับ